นี่ฮาวเพื่อนๆนักศึกษาทุกท่านค่ะและขอสวัสดีวิทยากรประจำรายการของเรานินฮาวเหล่าซือวิโรจน์ค่ะนี่ฮาวค่ะนี่คือภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะรายการวีดิทัศน์ประกอบชุดการเรียนทางไกลของสถาบันการศึกษาทางไกลสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่9แล้วค่ะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีค่ะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีการสื่อสารเป็นภาษาจีนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีทั้งของจีนและของไทยเราด้วยค่ะในการเรียนภาษาต่างประเทศนั้นถ้าเผื่อเรามีภูมิความรู้เกี่ยวกับขนบประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆด้วยแล้วแล้วก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยเรียนได้เร็วมากขึ้นแม่นยำแล้วก็สละสลวยเพราะว่าชาติแต่ละชาตินะครับเขาก็จะมีการถือปฏิบัติที่ต่างกันไปนะครับและถ้าเผื่อเราเนี่ยใช้อย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่มีอบรมดีนะแล้วก็ดูไม่ก้าวร้าวไม่เป็นการล่วงเกินก็จะทำให้สร้างความสัมพันธ์กับคู่เจรจาได้เร็วขึ้นทำให้เขาเนี่ยเปิดใจนะครับโดยเฉพาะการเจรจาทางด้านธุรกิจก็สามารถดำเนินไปได้อย่างสะดวกครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราก็จะเสนอทั้งวัฒนธรรมของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนถ้าเผื่อฝ่ายไทยแล้วเราก็แน่นอน3สถาบันของเราต้องมาก่อนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับว่าคนไทยเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับ3สถาบันนี้เอาละครับในฝ่ายจีนนั้นก็แน่นอนเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจการปกครองการเมืองอะไรของเขานะครับเพื่อที่ว่าเราจะไม่ไปพูดอะไรที่เป็นการเสียน้ำใจกันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอาจารย์วิโรจน์ไม่ได้มาสอนวิชาจีนศึกษา Chinese Study ให้ปวดหัวเป็นแค่พื้นๆเท่านั้นครับโอ้โหฟังดูเหมือนจะยากนะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะด้วยหลักการสนทนาแบบใหม่และการกำหนดหัวข้อที่เป็นพื้นฐานของหน่วยการเรียนนั้นจะช่วยให้นักศึกษานำเอาหัวข้อสนทนาจากหน่วยการเรียนนี้ไปสื่อสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีกับเพื่อนๆชาวจีนได้ค่ะไม่เสียเวลาดีกว่านะคะไปชมบทสนทนาบทแรกกันเลยค่ะหลี先生你知道泰国的国旗是什么颜色吗？知道，红、白、蓝三色国旗。对，你知道它们的意思吗？不清楚，你给我讲讲吧。红色象征国家、民族，白色象征宗教的纯洁，蓝色表示泰国皇上。哦，我明白了。中国的国旗有什么含义呢？中国的国旗叫五星红旗。国旗旗面的红色象征革命，旗上的五颗五角星及其相互关系，象征共产党领导下的革命大团结。เห็นไหมครับแล้วก็เอาเรื่องใกล้ตัวของเรามาพูดไม่ยากเลยธงไตรรงค์ของเรามีเอกลักษณ์อะไรบ้างคุณมีชัยก็ยกขึ้นมาพูดส่วนคุณหลีมิงนั้นก็ยกเอาธงชาติจีนขึ้นมาพูดเห็นไหมครับพอพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าสองคนนี้ก็ให้เกียรติกันดีนะก็สร้างความสนิทสนมขึ้นมาได้ในทันทีเช่นเดิมนะครับก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆมาให้ได้ท่องจำกันอีกแล้วนะครับในที่นี้ก็มีอู่ซิงหงฉีก็แปลว่าธงแดง5ดาวนะครับอู่ซิงอู่แปลว่า5ซิงแปลว่าดาวอู่ซิงก็คือ5ดาวกัวฉีแปลว่าธงชาตินะครับเซียงเจิงเซียงเจิงแปลว่าสัญลักษณ์นะครับหมินจูหมินจูแปลว่าชนชาติหรือว่าเชื้อชาตินะครับจงเจียวก็แปลว่าศาสนาหวังซ่างก็แปลว่าพระมหากษัตริย์你知道泰国的国旗是什么颜色吗ก็มาถึงคำศัพท์และรูปประโยคสำคัญของบทเรียนนี้กันบ้างนะครับคุณมีชัยก็จะถามคุณหลี่หมิงว่า你知道泰国的国旗是什么颜色吗นะครับคุณมีชัยก็ถามคุณหลี่หมิงว่าคุณทราบหรือเปล่าว่าธงชาติของไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่สีมีสีอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับคำว่าเสมอก็แปลว่าอะไรนะครับเสมอนั้นจะเป็นคำที่เราจะเอาไปไว้ในประโยคเพื่อที่จะสร้างประโยคคำถามนั่นเองซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะในที่นี้เรามาบวกกับคำนามว่า颜色什么颜色颜色แปลว่าสีก็แปลว่าสีอะไรนะครับ你叫什么名字นะครับก็แปลว่าคุณเนี่ยชื่ออะไรสังเกตนะครับหมิงจื้อนั้นเป็นคำนามแล้วก็เอาเสมอมาไว้หน้าคำนามก็จะถามว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะคืออะไรนั่นเองนะครับ这是什么书นี่คือหนังสืออะไร你喝什么茶คุณดื่มชาอะไร红色象征国家、民族，白色象征宗教的纯洁，蓝色表示泰国皇上。ตรงนี้นะครับอาจารย์นิโรธก็อยากจะขอเสริมเพิ่มเติมลงมานะครับระหว่างคำศัพท์สองคำก็คือ象征กับ表示象征นั้นหมายถึงสัญลักษณ์แทนนะครับอะไรที่เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ทั้งหมดนั้นก็ต้องใช้คำนี้หมดอย่างเช่นสิงโตนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนราชวงศ์อังกฤษเป็นต้นต้องเสี่ยงเจิงอย่างเดียวนะครับแต่คำว่าเปี่ยวเชื่อนั้นเป็นการแสดงออกจะต้องแสดงออกถึงนัยยะครับเพราะฉะนั้นใช้ต่างกันมากนะครับอย่างเรื่องของธงชาติเอ่ยตราแผ่นดินเอ่ยอะไรทั้งหมดนะครับต้องใช้เสี่ยงเจิงหมดครับถ้าเผื่อเราจะใช้คำว่าเปี่ยวชื่อที่แปลว่าการแสดงออกเป็นนัยยะลงไปในความหมายว่าเป็นสัญลักษณ์แทนนะครับอาจารย์วิโรจน์ก็ขออนุโลมว่าอยู่ในภาษาพูดพูดไปเถอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่ออยู่เป็นภาษาเขียนแล้วก็ไม่สมควรนะครับเอาละครับถ้าเราจะพูดลอยๆว่า白色表示宗教สีขาวนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนพระศาสนาโอเคนะครับแต่ไม่ควรเอาไปเขียนครับ红色象征国家、民族。红色象征国家、民族。ก็แปลว่าสีแดงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติและชนชาตินะครับ。蓝色表示泰国皇上。แต่พอพูดถึงสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นว่า蓝色表示泰国的皇上。สีน้ำเงินนั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับเสี่ยงเจิงและเปี่ยวซื่อก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการพูดของเรานะครับเพราะสามารถใช้ได้ทั้งสองคำเช่นหากต้องการใช้ความหมายเป็นสัญลักษณ์ก็ใช้คำว่าเสี่ยงเจิงแต่ถ้าต้องการพูดว่าหมายถึงหรือแสดงถึงก็ใช้คำว่าเปี่ยวซื่อนะครับเปี่ยวซื่อนั้นยังมีรูปประโยคที่เราจะพูดกันบ่อยๆอีกเช่น在有的国家点头表示同意นะครับในบางประเทศการพยักหน้าก็แสดงว่าเขาเห็นด้วยเขายินยอมด้วยนะครับ旗上的五颗五角星及其相互关系สมัยสองคำนะครับก็คือ相互กับ关系ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเสียงผู้หมายถึงซึ่งกันและกันนะครับส่วนกวนซินั้นก็แปลว่าความสัมพันธ์ซึ่งก็ไปเกี่ยวพันกับความผูกพันนั่นเองนะครับคราวนี้อีกคำศัพท์ใหม่นะครับสังเกตนะครับมีทั้งเสียงผู้กวนซินและผู้เสียงปังจู่นะครับ我们是朋友应该相互关心互相帮助นะครับก็แปลว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันควรเอาใจใส่ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังเกตนะครับ相互互相ที่เขียนสลับกันใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะครับส่วน关心นั้นก็แปลว่าการใส่ใจเป็นการเอาใจใส่นั่นเองซึ่งก็ไปเกี่ยวพันกับความผูกพันซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับค่ะ
พักกลับมาสักแป๊บนะคะอาจจะยากไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยนักนะคะกับคำพูดในประโยคลักษณะแบบนี้มันทบทวนและฝึกฝนบ่อยๆนะคะก็จะคุ้นเคยไปเองค่ะเอาละค่ะถ้าไม่แน่ใจก็ลองย้อนกลับไปทบทวนดูนะคะคราวนี้มาถึงบทสนทนาที่2กันบ้างนะคะเป็นเรื่องของศาสนาค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีทั้งศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ศาสนาของชาวจีนด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมจากบทสนทนาเลยค่ะ泰国有很多寺庙。是的，泰国是一个佛教国家，90%以上的人都信仰佛教。人的一生都离不开佛教，男子一生中都要出家当一次和尚。和尚每天早晨要化缘。我也听说过，泰国是微笑的国度，万佛之国。中国呢？中国人有信仰伊斯兰教的，基督教的，也有信仰佛教的。คุยกันเรื่องศาสนาแล้วรู้สึกคุยแล้วทำให้เราเนี่ยอารมณ์เย็นลงตั้งเยอะเลยนะครับประเทศไทยเราคนไทยเรานี่โชคดีเหลือเกินเพราะเราเป็นเมืองพุทธและพระธรรมคำสอนก็ทำให้คนไทยเราเนี่ยยิ้มง่ายมีเมตตาจิตมีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาพรหมวิหาร4นะครับพอทางจีนทางการจีนท่านหูจินเทาก็ดีหรือว่าท่านเวินเจียเป่านายกก็ดีท่านก็ประกาศว่าจีนนั้นเปิดกว้างให้กับศาสนานะครับมีเสรีทางการนับถือศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้พุทธเอ่ยคริสต์เอ่ยอิสลามเอ่ยก็มีอยู่ในประเทศจีนครับอย่าลืมนะครับคำศัพท์ใหม่ๆประโยคใหม่ๆก็กลับไปท่องให้ขึ้นใจนะครับแล้วก็ศัพท์ที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้ก็คือคำว่าอีซ่างซึ่งหมายถึงว่าปริมาณหรือว่าจำนวนที่มากกว่านี้เรามีวิธีใช้อย่างนี้ครับใช่的泰国是一个佛教国家90%以上的人都信仰佛教คุณมีชัยพูดในช่วงทักทายว่า90%以上的人都信仰佛教ก็แปลว่าผู้คนมากกว่า 90% นะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับ90%以上ก็แปลตรงๆหมายถึงว่าร้อยละ90ขึ้นไปหรือว่า 90% ขึ้นไปนั่นเองนะครับในการทำการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆก็ต้องจำโครงสร้างประโยคเหล่านี้ไว้ใช้นะครับตัวอย่างในการใช้รูปประโยคที่เราจะพูดกันบ่อยๆนะครับ85%ก็เท่ากับร้อยละ85หรือว่า 85% ก็ได้นะครับจื้อที่รวมกับ85เป็นคำซึ่งใช้กันมาแต่ดั้งเดิมของจีนมีความหมายเดียวกันกับคำว่าเตซึ่งแปลว่าซึ่งหรือว่าของนะครับแต่เมื่อใช้กับการอ่านอัตราส่วนในลักษณะแบบนี้แล้วยังใช้จื้ออยู่นะครับก็ลองดูคำถัดมานะครับ10%ก็หมายถึงร้อยละ10หรือว่า 10% 1/2อันนี้หมายถึงเศษ1ส่วน2นะครับ1/3หมายถึงเศษ1ส่วน3นะครับและ1/4หมายถึงเศษ1ส่วน4นั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ที่3นำกลับมาบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ที่9นี่เองครับ我也听说过泰国是微笑的国度我也听说过泰国是微笑的国度แปลนะครับผมก็เคยได้ยินมาว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มนะครับคำว่ากั้วในประโยคภาษาจีนนั้นแปลว่าเคยเอามาช่วยกริยาแสดงว่าเป็นกริยาที่ผ่านไปแล้วเราเคยได้ทำเคยได้ยินนะครับส่วนคำว่าทิ้งชัวแปลว่าได้ยินนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็เอาไปสร้างเป็นประโยคอื่นๆได้อีกครับอย่างเช่น你去过北京吗คุณเคยไปปักกิ่งไหมคำว่ากั้วก็มาช่วยกริยาไปนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับ我来泰国3年了但是
还没有去过要华丽呢。ฉันมาประเทศไทย3ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปเยาวราชเลยนะครับในกั้วในที่นี้ก็แปลว่าเคยเหมือนกันนะครับมิเซ่新年快到了你去哪儿我准备回清迈老家看看我父母你常常回家吗我常常回家泰国的节假日很多有什么节日宋干节水灯节等等宋干节在每年的4月13日至15日之间是泰国的新年人们互相泼水祝福水灯节在泰国阴历12月15日人们在水上飘水灯向水神道歉泰国人过春节吗泰国也有很多华人所以很多华人也过中国传统节日像春节中秋节元宵节等中国最大的节日是春节节日หมายถึงเทศกาลหรือว่าวันนักขัตฤกษ์นะครับซึ่งมักจะเป็นวันหยุดของไทยเราก็อู้หยุดทั้งปีหยุดมากมายเหลือเกินนะครับอย่างเช่นเราก็จะหยุดสงกรานต์เป็นเจี๋ยรื่อเจี๋ยรื่อของจีนนั้นก็จะเป็นวันตรุษจีนสงกรานต์ของเราก็จะเป็นวันรวมญาติวันครอบครัวเหมือนกันตรงกันเป๊ะเลยตรุษจีนของจีนเขาก็จะเป็นวันรวมญาติทุกคนก็ต้องวิ่งไปอยู่กับครอบครัวนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำตรงนี้ก็คือพยายามท่องชื่อวันเทศกาลนักขัตฤกษ์ทั้งฝ่ายไทยฝ่ายจีนให้ขึ้นใจนะครับอย่างเช่นวันสงกรานต์ของเราเขาก็จะเรียกว่าส่งกันเจี๋ยส่งกันเจี๋ยนะครับถ้าเปิดวันตรุษจีนเขาบอกว่าชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยศัพท์จีนสั้นๆตัวเดียวกั้วคำว่ากั้วนี้แปลว่าเฉลิมฉลองสมโภชก็ยังได้นะครับอย่างเช่นเรากำลังจะเฉลิมฉลองสงกรานต์แล้วก็บอกว่ากั้วส่งกันเจี๋ยถ้าเราจะฉลองวันตรุษจีนกั้วชุนเจี๋ยเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ泰国人过春节吗คนไทยนั้นฉลองวันปีใหม่กันหรือเปล่านะครับ春节ในที่นี้เป็นวันปีใหม่ของจีนซึ่งหมายถึงวันตรุษจีนนั่นเองนะครับ你打算怎么过生日คุณเนี่ยวางแผนไว้จะฉลองวันเกิดอย่างไรสังเกตนะครับว่าวันเกิดในที่นี้ไม่ใช่เป็นเทศกาลไม่ใช่เป็นนักขัตฤกษ์แต่เป็นโอกาสพิเศษครับส่งกันเจี๋ยสุยเติงเจี๋ยเติง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 ลงท้ายประโยคหมายถึงเป็นต้นซึ่งใช้ในรูปประโยคคล้ายกับของไทยเราอยู่แล้วนะครับลองดูอีกสักประโยคนะครับ我去过很多国家法国日本美国等等ผมเคยไปมาแล้วหลายประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสญี่ปุ่นอเมริกาเป็นต้น泰国人过春节吗泰国也有很多华人所以很多华人也过中国传统节日泰国也有很多华人所以很多华人也过中国的传统节日นะครับคำว่าโซอีนั้นเป็นคำที่ได้ใช้พูดกันบ่อยๆในประโยคนะครับซึ่งเป็นคำสันธานหมายถึงดังนั้นด้วยเหตุนี้ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของประโยคเป็นเหตุเป็นผลกันคุณมีชัยพูดว่าเมืองไทยมีคนจีนอยู่มากโซอีดังนั้นคนไทยก็มีการเฉลิมฉลองวันเทศกาลของจีนด้วยครับลองดูอีกสักประโยคนะครับ他在中国住过两年所以他的汉语很好เขาเคยอยู่เมืองจีน2ปีดังนั้นด้วยเหตุนี้ภาษาจีนของเขาจึงดีมากค
ค่ะพักกลับมาในช่วงนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีค่ะในขอบข่ายของการเรียนรู้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเอกลักษณ์ของชาติเทศกาลแล้วก็ประเพณีที่สำคัญทั้งของไทยของจีนไปแล้วนะคะและรายละเอียดจากบทสนทนาก็คงพอจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้สื่อสารเป็นภาษาจีนกันได้บ้างส่วนในเรื่องของรูปแบบประโยคและคำศัพท์ที่จะนำไปประกอบกับประโยคอื่นก็ได้ศึกษากับเหล่าซือวิโรจน์กันพอสมควรแล้วนะคะเรายังมีในเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะซึ่งหยิบยกเอาเรื่องของการแบ่งเขตหัวเมืองแล้วก็เมืองหลวงมาให้ได้ศึกษากันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมบทสนทนาของคุณหลี่หมิงและคุณมีชัยกันก่อนค่ะก่อนที่จะกลับไปศึกษาหัวข้อสำคัญกับเหล่าซือวิโรจน์กันต่อค่ะมีใช่请问泰国的面积是多少？泰国的面积是51万平方公里，人口是6200万。中国的面积呢？中国的面积有960万平方公里，是世界上第三大国家。中国的人口有13亿人。中国真大。中国有几个府？中国不叫府，叫省。中国有4个直辖市，23个省。5个自治区和2个特别行政区。哦，泰国叫府，泰国有76个府。北京是中国的首都，对吗？对，中国的首都是北京。曼谷是泰国的首都，是吗？是的。中国的国庆节是哪天？新中国成立于1949年10月1日，10月1日是中国的国庆节。泰国的国庆节是哪天？泰国的国庆节是12月5日，是泰国皇上的生日。12月5日是泰国的父亲节。8月12日是泰国皇后的生日，也是泰国的母亲节，对吗？对，你知道的还真多。บทสนทนาที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็จะเป็นการเมืองการปกครองนะครับถ้าเผื่อเราจะเอาระบบการปกครองของ2 ประเทศว่าเราเป็นประชาธิปไตยของเขาเป็นสังคมนิยมอะไรอย่างนี้มาคุยกันก็จะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปเราก็เอาแต่การแบ่งเขตการปกครองนะครับว่าของเราแบ่งยังไงเขาแบ่งยังไงเป็นเรื่องพื้นมาคุยกันนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังได้ยกเอาเรื่องสถาบันของกษัตริย์ของเราเนี่ยมาพูดคุยกันนิดหน่อยพอเป็นกระสายนะครับเอาล่ะครับถ้าเผื่อท่านเนี่ยอยากจะสร้างประโยคให้มากเกินไปกว่านี้ก็สามารถไปเทียบเคียงกับประโยคที่คุณมีชัยคุยกับคุณหลี่หมิงแล้วก็สร้างประโยคเพิ่มขึ้นได้ครับต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาเสนอตารางแล้วก็แผนที่ของประเทศจีนว่าเขาแบ่งเขตการปกครองอย่างไรก็จะมี4 มหานคร23 มณฑลแล้วอีก7 เขตปกครองตนเองนะครับใน4 มหานครนั้นปักกิ่งก็คือปักกิ่งนะครับซ่างไฮ่เมืองเซี่ยงไฮ้เทียนจินก็คือเมืองเทียนซินฉงชิ่งก็คือเมืองจุงกิ่งนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วในแต่ละมณฑลเขาก็ยังมีเมืองหลวงของประจำมณฑลนั่นอีกอย่างเช่นมณฑลกวางตุ้งหวังตงเฉิงเขาก็จะมีเมืองหลวงก็คือเมืองกวางเจาหรือว่ากวางโจวนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามตำนานมีการเล่าขานกันว่าเหนียนเป็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งในสมัยโบราณในทุกๆปีระหว่างฤดูหนาวย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมันจะออกมาอาละวาดจับคนกินเพื่อเป็นการป้องกันเพศภัยนี้นะคะคนโบราณจึงได้นำไม้ไผ่มาเผาให้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นเพื่อทำให้เหนียนตกใจกลัวแล้วก็หนีไปเมื่อเหนียนหนีไปแล้วในเช้าวันต่อมาชาวบ้านต่างก็แสดงความยินดีกันเรียกว่ากู้เหนียนซึ่งหมายถึงว่าการเอาชนะเหนียนได้นั่นเองค่ะตัวสะกดคำว่าเหนียนเนี่ยนะคะเขียนเหมือนกับเหนียนที่แปลว่าปี
กั้วเหนียนจึงมีความหมายที่หมายถึงปีใหม่นั่นเองค่ะคำว่าปีใหม่ของจีนยังมีคำเรียกที่ว่าหยวนเจิงหรือบ้างก็เรียกว่าหยวนต้านซึ่งเคยใช้พูดกันอยู่ช่วงหนึ่งในสมัยโบราณหมายถึงเช้าวันแรกของปีแต่มาในยุคหลังๆนี้จะใช้คำว่ากั้วเหนียนแทนและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปถือเป็นเทศกาลที่มีความคึกคักและสำคัญที่สุดนะคะเทศกาลนี้เริ่มจากล่าจี้ซึ่งหมายถึงการเส้นไหว้เทพเจ้าในเดือน12ซึ่งปกติจะตรงกับวัน23ค่ำเดือน12ของปีทางจันทรคติตามด้วยการเส้นไหว้ที่เรียกว่าจี้เจ้าหรือการไหว้เทพเจ้าเตาไฟซึ่งจะทำติดต่อกันไปจนถึงคืน15ค่ำเดือนอ้ายเทศกาลนี้มีระยะเวลาการเฉลิมฉลองยาวนานมากกว่าเทศกาลอื่นๆนอกจากการเส้นไหว้แล้วในการฉลองเทศกาลจะรวมถึงการรับประทานอาหารค่ำในคืนสิ้นปีมีการทานข้าวที่เรียกว่าเหนียนเย่ฟ่านร่วมกันเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันจนโต้รุ่งเพื่อร่วมกันอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ละครัวเรือนจะติดกระดาษคำอวยพรแขวนภาพปีใหม่ตกแต่งตามหน้าต่างจุดประทัดอวยพรปีใหม่แก่กันทุกคนต้องไปอวยพรให้กับญาติสนิทมิสหายและเพื่อนร่วมงานถึงที่บ้านมีการสรรหาถ้อยคำที่ไพเราะและสุภาพที่สุดมาอวยพรให้ซึ่งกันและกันค่ะต่อจากเทศกาลตรุษจีนในเวลาไล่เลี่ยกันจะเข้าสู่เทศกาลรื่นเริงอีกงานหนึ่งนั่นก็คือเทศกาลหยวนเซียวหรือที่เรียกกันว่าหยวนเซียวเจ๋ซึ่งหมายถึงเทศกาลโคมไฟนั่นเองค่ะเทศกาลโคมไฟอยู่ระหว่าง 13 ถึง 18 ค่ำเดือนอ้ายตามปฏิทินจันทรคติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัน15ค่ำเดือนอ้ายจะถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของเทศกาลโคมไฟค่ะคนโบราณเรียกวัน15ค่ำเดือนอ้ายว่าเป็นวันสร้างหยวนตกค่ำเรียกหยวนเซียวเทศกาลนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้หรือว่าฮั่นอู่ตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นหรือราชวงศ์ฮั่นนั่นเองแต่ก็ยังไม่มีการประดับโคมไฟกันจนกระทั่งถึงยุคพระเจ้าฮั่นหมิงตี้หรือฮั่นหมิงตี้ได้อัญเชิญพระไตรปิฎกมาจากอินเดียพระองค์จึงได้สั่งให้จุดโคมและประดับประดาโคมไฟเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระไตรปิฎกแห่งพุทธศาสนาและเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้มากล้ำกรายความเด่นของเทศกาลหยวนเซียวนะคะก็คือการตกแต่งโคมไฟให้ผู้คนชื่นชมอย่างมีความสุขตลอดช่วงเวลากลางคืนจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลโคมไฟแต่ละแห่งจะมีการจัดแสดงประกวดโคมไฟทายคำปริศนาที่เขียนเอาไว้บนโคมไฟเด็กๆถือโคมไฟเที่ยววิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมๆทั้งหนุ่มสาวจะได้มีโอกาสพบปะอยู่ใกล้ชิดกันภาพแห่งความสวยงามอันน่าประทับใจนี้จะมีให้เห็นกันจนกระทั่งถึงวัน18ค่ำซึ่งจะเป็นวันที่เรียกว่าลั่วเติ่งหรือเป็นวันปลดโคมไฟค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความสนุกสนานอื่นๆอีกนะคะเช่นวิ่งแข่งเรือหรือเฝาหลงโจเชิดโคมมังกรหรืออู่หลงเชิดสิงโตหรืออู่ซือเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แฝงความหมายของการบูชาเทพเจ้าต่างๆของชาวจีนเพื่อนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลให้กับผืนแผ่นดินสำหรับการทำการเกษตรไปจนตลอดปีค่ะเทศกาลตวนอู่เจ๋หรือเทศกาลขนมบ้าจ่างมีตำนานกล่าวไว้ว่าในสมัยจ้านกัวชีหยวนขุนนางแห่งรัฐชูได้ถูกใส่ร้ายจนถึงต้องโทษให้ถูกเนรเทศออกจากแผ่นดินและด้วยความน้อยอกน้อยใจเขาจึงกระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่แม่น้ำมี่หลัวเจียงซึ่งตรงกับวัน5ค่ำเดือน5ด้วยความอาลัยสงสารและหวังว่าเขายังมีชีวิตอยู่ชาวรัชชูจึงได้นำข้าวสารใส่กระบอกไม้ไผ่โยนลงไปในน้ำเพื่อส่งไปให้เขาหรือบ้างก็พายเรือออกตามหาเพื่อช่วยชีวิตบ้างก็เปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวห่อส่งไปให้จนกระทั่งกลายเป็นเทศกาลในที่สุดในวัน5ค่ำเดือน5ตามปีทางจันทรคติถือเป็นเทศกาลตวนอู่ของจีนหรือที่เรียกว่าตวนหยางหรือบ้างก็ว่าเป็นวันบูชามังกรซึ่งเป็นสัญลักษณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอู๋และชาวเอี้ยแต่โบราณ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรากฐานความเชื่อเพื่อสักการะบูชาวีรบุรุษผู้นำผ่านทางแม่น้ำนั่นเองโดยการนำอาหารแต่ละอย่างห่อด้วยใบไม้โยนลงแม่น้ำหรือการแข่งขันพายเรือเพื่อตามหาวีรบุรุษของพวกเขาจนกลายเป็นประเพณีการแข่งเรือมังกรหรือที่เรียกว่าไส้หลงโจวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลไปด้วยตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นเทศกาลตวนอู่ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการสักการะบูชาวีรบุรุษหรือมังกรในอดีตมาเป็นการไว้อาลัยให้กับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์แทนผู้ที่ได้รับการรำลึกถึงอย่างมากที่สุดก็คือชีหยวนกวีผู้มีความรักชาติในช่วงหลังจากการก่อตั้งราชวงศ์เหนือใต้แล้วประเพณีต่างๆได้ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันเทศกาลตวนอู่จึงเป็นวันเพื่อรำลึกถึงกวีชีหยวนและรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศจีนเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงจงชิวเจ๋มีเรื่องเล่าขานกันว่าในสมัยราชวงศ์เซี่ยกษัตริย์เซี่ยหวังไท่คังหลงไหลในความงามของนางฉังเอ๋อภรรยาของโฮ่อี้ถึงกับเสนอราชบัลลังก์เพื่อแลกเปลี่ยนกับภรรยาของโฮ่อี้โฮ่อี้ได้ตอบตกลงเมื่อนางฉังเอ๋อรู้เรื่องเข้านางเสียอกเสียใจและเครียดแค้นสามีที่ไร้น้ำใจจึงขโมยดื่มยาอายุวัฒนะและกลายเป็นนางฟ้าโบยบินหนีไปจนกลายเป็นเทพีบนดวงจันทร์โฮ่อี้สำนึกผิดและเสียใจมากดังนั้นในทุกคืนของวัน15ค่ำเดือน8เขาได้แต่เฝ้ามองดวงจันทร์แล้วก็อ้อนวอนภาวนาให้ภรรยากลับคืนมาวัน15ค่ำเดือน8ในทุกปีจะอยู่ช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงจึงมีการเรียกกันว่าเป็นเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงบ้างเทศกาลเดือนที่2ของฤดูใบไม้ร่วงบ้างในยามค่ำคืนแต่ละครัวเรือนจะอยู่พร้อมหน้ากันเพื่อชมจันทร์และรับประทานขนมไหว้พระจันทร์เป็นการฉลองเทศกาลพร้อมทั้งเปรียบเทียบความกลมสว่างสวยของดวงจันทร์เสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งการอยู่พร้อมหน้าจึงเรียกกันว่าเทศกาลแห่งการรวมตัวหรือถวนหยวนอีกด้วยประเพณีชมจันทร์นี้รุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ถังกวีหลายท่านได้แต่งบทชมจันทร์ไว้มากมายและมีต่อๆกันมาจนกระทั่งในสมัยราชวงศ์ชิงกิจกรรมการชมจันทร์ทั้งในราชสำนักและชาวบ้านก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่รู้จักกันโดยทั่วไปในที่สุดปัจจุบันนี้ยังมีสถานที่สำคัญสำคัญที่ใช้ฉลองประเพณีชมจันทร์ในอดีตซึ่งมีให้เห็นอยู่หลายแห่งเช่นทานบูชาจันทร์หรือเอี้ยฐานในปักกิ่งก็เป็นสถานที่ชมจันทร์ซึ่งสร้างเอาไว้ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะในสาระการเรียนรู้ได้มีบทความพิเศษซึ่งเป็นเกร็ดความรู้เสริมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวจีนน่าอ่านมากเลยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทศกาลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนเทศกาลโคมไฟเทศกาลไหว้พระจันทร์ลองไปศึกษากันดูนะคะเวลาหมดแล้วค่ะดิฉันณภัสพรพรหมริยกุลและเหล่าซื่อวิโรจน์ตั้งวานิชต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะครับใจเจียนสวัสดีค่ะ